มาดูเรื่องการกระทบกระทั่งระหว่างแม่ลีน่าจังกับพี่นวัดหน่อยกระทบกระทั่งข้ามปีเลยนะเมื่อวานแม่เขาแช่งเลยนะให้ตกเครื่องบินตายเลยนะแม่สาบแช่งเลยแม่บอกว่าแก่แล้วอยากจะมีความสุขจะมาทรมานทรกรรมอะไรแม่นักหนาล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมชาวเน็ตบอกแม่เป็นไบโพล่าหรือเปล่าแม่อัดคลิปใหม่ขออวยพรให้พี่นวัดรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านครับยกมือไหว้ขอโทษแล้วยกย่องมึงแล้วให้พรมึงแล้วมึงก็ไม่หยุดพี่นวัดอิสระไกรศิลป์นะขอให้พี่รวยรวยรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านปีหน้ามีเป็นแสนล้านขอให้รวยค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราทะเลาะกันที่มันผ่านมานะคะถือซะว่ามันให้มันจบไปที่ปีใหม่นะแล้วก็พี่จะให้มาหาฉันก็ได้เพราะฉันแก่แล้วให้ฉันไปฉันก็หยิ่งมากฉันก็ไม่ยอมไปหาใครนะมากอดกันโชว์ผู้สื่อข่าวเป็นนิมิตหมายอันดีให้กับประชาชนทั้งประเทศดีไหมแล้วฉันเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วฉันมีอิทธิพลต่อข่าวเพราะเวลาฉันจะพูดนางงามอะไรเนี่ยมันดังไปทั่วโลกโอ้โหแม่เป็นอะไรนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่นะมีคนบอกเรียกแม่แบบนี้นะครับพี่นวัดเนี่ยแม่ลีน่าบอกว่ายังไม่เคยพูดคุยเป็นการส่วนตัวส่วนที่แม่ด่าไปอย่าถือสาแม่อันนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นบุคลิกของแม่ที่เป็นแบบนั้นก็มีการขอโทษยกมือไหว้กันไปแล้วแต่ว่ายินดีจะมาเจอกันตัวต่อตัวแต่จะให้แม่เนี่ยต้องถอไปขอโทษพี่นวัดเองก็คงไม่ไปเพราะว่าแม่หยิ่งในศักดิ์ศรีอันนี้แม่ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากถึงพี่นวัดผ่านอมรินทร์ทีวีของเราบอกขอให้รวยมีเงินเป็นแสนล้านมีคนแย่งกันซื้อหุ้นให้ดังไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวแม่เนี่ยก็จะเชียร์เวทีนางงามของพี่นวัดด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นแม่บอกกระทบกระเทือนจิตใจแม่มากนอนก็ไม่หลับทุกวันนี้เนี่ยมีแต่คนมาด่าว่าแม่เลวว่าทำไมแก่แล้วไม่เข้าวัดบอกให้ลูกพาไปหาหมอรักษาอาการป่วยจิตทุกวันนี้แม่บอกไม่กล้าออกไปข้างนอกอ่ะกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายแม่ครับอมรินทร์ทีวีมาสัมภาษณ์ฉันตอน 5:30 น.เย็นเย็น 5:30 น.กำลังสัมภาษณ์มีไมค์นะมึงตดออกมาดังปังเลยเหม็นขายหน้าแทบแทรกแผ่นดินหนีไม่รู้เสียงตดกูเนี่ยเขาออกอากาศยังไม่รู้อมรินทร์ทีวีถ้ายังไม่ออกอากาศเสียงตดฉันที่ถ่ายไปอ่ะดูดเสียงออกเลยนะอายแทบประปีบคุมหน้าเลยแล้วเสือกมาตดตอนกูให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วเขามีไมค์อ่ะแล้วมึงคิดดูอ่ะเสียงตดกูจะเข้าไปในไมค์ใช่ป่ะนี่ยังดีว่าแม่งทีวีแม่งออกกลิ่นไม่ได้นะตัวกูเองนั่งอยู่ยังเหม็นชิบหายเลยตดตัวเองนะโคตรเหม็นเลยไม่ต้องออกอากาศหรอกแม่เล่าเองเลยแม่เล่าหนูว่าผมคอแล้วใช่คือแม่บอกว่าแม่เครียดพอเครียดแล้วคนแก่ทำไมรู้ไหมฮะท้องอืดพอท้องอืดมันก็มีลมในท้องแม่ก็เลยตดระหว่างให้สัมภาษณ์แอบบอกน้องนักข่าวบอกว่าฝากบอกไว้นะอย่าตัดช่วงแม่ตดออกไปเอามีบ้างเก็บเสียงได้ไม่มีหรือแม่บอกว่าให้ดูดเสียงออกด้วยเพราะเสียงมันเข้าใหม่แต่แม่เล่าให้ฟังหมดแล้วไงขนาดแม่ยังเหม็นตดตัวเองเลยอ่ะคือแม่ประมาณว่าแบบขอให้รวยแสนล้านหมื่นล้านแพร่ออกมาแบบเนี้ยเขาเข้าใจเรื่องของสุขภาพนะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องอายเรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ฮะบางทีพวกเราก็ตดแต่ไม่มีเสียงใช่บางทีก็ได้กลิ่นแต่ทำไมนั่งทิ้งอ่ะไม่กล้าเล่นด้วยเลยฝั่งนู้นก็ท้องผูกบ่อยเลย